มาโนโพกิ้งยืนยันเองว่านิโคลัสนิเคลสันแบบ็คขวาจอมบุกทีมชาติไทยได้รับข้อเสนอจากทีมดีกรีโหดยุโรปวันที่11กันยายน2566หลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้อิรักด้วยการดวนจุดโทษ4-5เสมอใน90นาที2-2ทำให้ช้างสึก ชวดวชคว้าแชมป์คิงคัพสมัยที่16ไปอย่างน่าเสียดายหลังเกมนี้มโนโพกิ้งกุซือทีมชาติไทยตอบถึงหลายประเด็นและหนึ่งในนั้นคืออนาคตของนิโคลสัสมิเคลสันแบกขวาจอมบุกทีมชาติไทยที่ค้าแข่งกับโอบีโอเดนเซในหลีกเดนมาร์กซึ่งทำประตูแรกให้ช้างศึก ในเกมดังกล่าวเขากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีและได้ยินมาว่ามีข้อเสนอจะซื้อเขาจากทีมที่ได้เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือยูโรปาลีกด้วยอยากจะให้พัฒนาต่อไปเล่นในลีกยุโรปต่อไปมันคงจะเป็นเรื่องดีๆสำหรับทีมชาติไทยด้วยแต่ไม่ใช่แค่นิเคสันที่มีคุณภาพทีมของเรายังมีทั้งนิติพงษ์เสลาโนนและนรบอดินวินรวัฒโนโดมเราต้องเชื่อมั่นในคุณภาพ ภาพของเราเพื่อจะทำเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงอุ่นเครื่องวันที่12และวันที่17ตุลาคมนี้พบจอร์เจียและเอสโตเนียในฐานะทีมเยือนทั้งสองนัดก่อนจะลุยฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไป